สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพูดคุยเม้ามอยกับแตกแล้วนะคะวันนี้มีอะไรจะมาให้ดูจะมาบอกว่าจะมาคุยเรื่องหวีนะคะวันนี้เป็นช่างทำผมนะคะหวีผมนั่นสำคัญมากๆนะคะสำคัญยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เดี๋ยวแตกจะทำแบบคลิปสั้นๆนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะดูกันนะคะว่าสั้นกี่นาทีนะคะหวีทำไมมันต้องสำคัญนะคะสำคัญสำหรับเส้นผมมากๆนะคะถ้าเลือกหวีผิดผมก็จะขาดแล้วก็จะพันกันนะคะแล้วก็จะหวีแล้วมันก็จะติดจะพันลงไปปลายอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใช้หวีที่ผิดนะคะเพราะวันนี้เดี๋ยวสตาร์จะมาบอกว่าหวีอะไรใช้แบบไหนใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวสตาร์จะมาเริ่มกันเลยนะคะเอากี่อันดีวันนี้เป็นช่างทำผมเนาะก็คงจะต้องแบบรู้กันแล้วเนาะมันก็จะมีพวกแปรงกลมแล้วก็แปรงเปียกอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าพาดูบรัชนะคะภาษาอังกฤษนะคะพาดูบรัชก็แปรงเปียกนั่นเองนะคะแล้วก็แปรงกลมก็คือราวบรัชเดี๋ยวซายจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะนี่นะคะแปรงเปียกก็จะอยู่แบบนี้นะคะทุกคนหานี่นะคะลักษณะของแปรงเปียกและนี่ก็คือแปรงกลมนะคะแปรงกลมก็มีหลายแบบนะคะอย่างที่ซามีวันนี้มาให้เพื่อนๆดูนะคะมี2แบบนะคะนี่ค่ะแบบอลูมิเนียมนะคะเป็นขนแบบอลูมิเนียมตรงนี้ให้ความร้อนได้ดีมากๆนะคะอันนี้เป็นแบบด้ามไม้นะคะแล้วก็ขนหมูอันนี้คือแปรงกลมแบบขนหมูนะคะขนหมูก็คือขนหมูจริงๆนะคะขนสัตว์ที่เป็นหมูนะคะก็ทำมาจากขนหมูนะคะแปรงอันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วมันจะร้อนได้ดีมากๆนะคะพอใดไปเนี่ยผมมันความร้อนมันจะเก็บไว้ตรงแกนตรงกลางนะคะและอันนี้ด้ามก็จะเป็นพลาสติกนะคะทุกคนค่ะด้ามก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะแบบมันมีกริปอะค่ะมันจะไม่ลื่นนะคะส่วนตรงนี้เราดึงออกมาได้นะคะเดี๋ยวสตาร์ดึงออกมาให้ดูไว้สำหรับแบ่งผมนะคะแล้วก็ปักไว้อย่างนี้นะคะเป็นแบบแล้วก็เสียบแบ่งช่อผมนะคะอันนี้นะคะอันนี้ของ Hedgehog นะคะไซส์79นะคะให้ดูอันนี้คือไซส์นะคะเห็นไหมคะมีหลายไซส์มากนะคะอันที่ซาใช้อยู่บ่อยๆนะคะก็มี 2-3 ไซส์แต่ว่าอันนี้มี78มี2อันอันนี้คือ78ก็จะเล็กกว่านะคะบางอันก็จะเรียกเป็นนิ้วหรือไม่ก็เป็นเซนนะคะเป็นเซนติเมตรแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเป็นนัมเบอร์แบบนี้นะคะก็จะเป็นเลขแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แปรงขนหมูนะคะหรือว่าแปรงกลมก็มีหลายแบบนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูมีหลายแบบมีหลายไซส์นั่นเองนะคะนี่ไซส์เล็กอันนี้ไซส์แบบกลางมีใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นแปรงอีกอันหนึ่งผมยังติดอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าใช้แล้วยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะนี่นะคะแปรงกลมของเรานะคะแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับแบบผมผู้ชายผมสั้นอะไรแบบนี้ก็ใช้แปรงอันนี้นะคะทุกคนค่ะนี่เลยแล้วก็หมุนไปจัดทรงไปนะคะและเดี๋ยวตาจะมาบอกว่าแปรงอะไรอันนี้คือแปรงสำหรับสไตลิ่งนะคะสำหรับไว้จัดแต่งทรงผมนะคะแต่ถ้าเราแบบไม่จัดแต่งทรงผมเราไม่ใช่ทั้งช่างทำผมนะควรจะใช้แปรงแบบไหนเดี๋ยวซาจะมาบอกว่ามีแปรงแบบไหนบ้างที่ซาใช้แบบทุกวันใช้แปรงผมทุกวันนะคะก็จะมีอันนี้ตัวนี้นะคะเป็นพาดูบรัชนะคะของ GSC เหมือนกันนะคะยี่ห้อเครื่องหนีบผมก่อนอันนี้ที่สตาร์ลงไว้นะคะยี่ห้อเดียวกันอันนี้ก็เป็นพาทูบรัสนะคะและอันนี้ก็เป็นราวบรัสของ PSD เหมือนกันนะคะเป็นราวบรัสไซส์ก็ไม่ใหญ่มากอันนี้ไซส์2มันมีไซส์1 2 3 4ไซส์4จะใหญ่สุดแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวสตาร์จะขึ้นราคาไว้ให้นะคะสตาร์ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แล้วสตาร์จำไม่ได้อันนี้ไว้ใช้ส่วนตัวนะคะ GSC ข้างตรงนี้มันก็จะแบบว่าจับง่ายนะคะมันก็จะ feel nice เป็นแบบรู้สึกดีมันจะลื่นๆนะคะแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นซิลิโคนนะคะก็จะลื่นๆนะคะอันนี้คือ JHC size 2ของสตาร์นะคะไว้ใดผมตัวเองนะคะอันนี้Good hair day every day นี่นะคะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมคะ Good hair day every day นะคะเขียนไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบเซรามิก
เป็นเซรามิกเป็นอยากให้ดูมองเห็นหรือเปล่าเห็นไหมนี่เลยนะคะ GST เซรามิกของเขาและอันนี้ก็คือพาดูบรัชนั่นเองนะคะนี่นะคะที่พาดูบรัชก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านในที่จับก็เหมือนกันนะคะยังมีเส้นผมติดอยู่เพราะว่าไม่ได้ทำความสะอาดนั่นเองเราใช้แบบนี้เราก็หวีแบบซึ่งมันก็จะแบบพันกันนิดนึงเพราะว่าเพิ่งไปส่งน้องอริยามาแล้วก็โดนลมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ก็จะได้แบบนี้โอเคนี่นะคะอันนี้ก็ใช้ทั่วไปนะคะใช้ลูกค้าด้วยใช้สตาร์ด้วยนะคะก็ใช้เสร็จแล้วก็ล้างนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปล้างแปรง เราจะไม่ไลฟ์เราจะไม่แบบว่าทำคลิปล้างแปรงแต่งหน้าแต่เราจะมาทำคลิปล้างแปรงผมนะคะหวีผมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดใครที่ผมเส้นเล็กหรือว่าผมยาวมากผมที่พันกันมากๆนะคะเดี๋ยวตาจะขอแนะนำนะคะตัวนี้นะคะมองเห็นหรือเปล่านี่ไง TC Tang อะไรนะ Tangle Teaser ใช้นานแล้วแต่ก็ยังจำไม่ได้นะคะอันนี้นะคะมีหลายแบบมากนะคะ Tangle Teaser อันนี้มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะคะมีหลายแบบมากๆเดี๋ยวตาจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังจะเอาครอบครัวนี้มามีหลายอันมากที่แบบแตกต่างกันต่างไซส์ต่างขนาดเหมาะกับผมแบบไหนนะคะเดี๋ยวสไตล์จะเอามาแนะนำนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆแบบถ้าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเสิร์ชหาไปหาดูหาซื้อได้มันคุ้มมากๆนะคะราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่ามันใช้คุ้มแล้วมันดีสำหรับเส้นผมมากๆนะคะสำหรับคนที่ผมเส้นเล็กแล้วพันกันทำไมแบบมีปัญหาผมพันแล้วขาดพอถ้าเราใช้แปรงที่แบบว่าแปรงทั่วไปอะไรเงี้ยผมมันจะขาดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหาแปรงที่ดีสักอันนึงนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันดีมันคุ้มนะคะอันนี้สตาร์จำไม่ได้เดี๋ยวขอคิดราคาไปมั้งประมาณอันนี้น่าจะประมาณ350บาทประมาณนี้นะคะที่เมืองไทยแล้วแต่ร้านบางทีก็ไม่ถึงแต่ถ้าเป็นของแท้ก็มันมียี่ห้ออื่นด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นของแท้ต้องแบบยี่ห้อนี้นะคะแบบออริจินอลของเขาเลยนะคะ Tangle Teaser นะคะแล้วก็อันนี้ก็ Tangle Teaser เหมือนกันแต่เป็นคล้ายๆแปรงเปียกนะคะใช้ทำงานแบบลักษณะมองไม่เห็นอะสิมันสะท้อนเนาะเนี่ยมันจะมีกรามเขาอยู่ตรงนี้นะคะใช้ทำงานเป็นตัวเดียวกับอันนี้เลยใช้เหมือนกันเขามีหน้าที่ทำงานแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็จะดึงผมหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้มันก็จะแข็งๆหน่อยเวลาจับมันก็จะไม่ค่อยสบายมือเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้สตาร์ซื้อมาจากเมืองไทยแต่ที่นี่ก็มีขายแต่อันนี้คือแบบมันจะเป็นช่องให้อันนี้อันเล็กมันมี2ไซส์นะคะรุ่นนี้มี2ไซส์มีไซส์ใหญ่ด้วยแต่สตาร์ชอบแบบไซส์เล็กจับถนัดมือนั่นเองนะคะเพราะเรามือเล็กถ้าเป็นฝรั่งใช้เขาก็จะใช้อันใหญ่นะคะเพราะว่าแล้วมันเป็นซี่ห่างๆแบบนี้นะคะมันจะไม่พันกันมันจะไม่แบบดึงผมนะคะมันก็จะหวีแล้วก็ไปแบบสมูทไปเลยนะคะอันนี้ที่ซี่แทงโก้นะคะที่แทงโก้ทีจำเหตุทุกทีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ข้อดีอันนี้คือใช้จริงอันนี้คืองานใช้จริงนะคะงานใช้จริงของสตาร์แบบว่ามันเวลาใส่ทรีทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยดีอย่างหนึ่งตรงที่ใช้ได้ทั้งผมเปียกและผมแห้งนั่นเองนะคะหวีบางอันนะคะใช้ได้เฉพาะตอนหวีเฉพาะผมแห้งบางอันหวีเฉพาะผมเปียกนะคะแต่ว่าอันเนี้ยใช้ได้แบบได้ตลอดทั้งเปียกทั้งแห้งผมบางผมหนาใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่จับแบบค่อนข้างกระชับมือนั่นเองนะคะตัวที่สตาร์ใช้อยู่บ่อยๆนะคะถ้าไม่เป็นไม่นับแปรงกลมเนาะก็มี2ตัวที่สำหรับผมสตาร์เองคือมันเหมาะที่จะใช้กับผมหนาผมยาวแบบของสตาร์นะคะแล้วก็คือผมบางก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดผมบางก็จะแนะนำเป็นตัวนี้มากกว่าอันนี้ก็จับถนัดมือนะคะมันเป็นเชฟทุกคนก็จะเห็นว่าเชฟที่เป็นรูปทรงนะคะรูปทรงแบบนี้ซึ่งไม่เหมือนหวีอย่างอื่นนะคะก็คือเวลาเราจับอย่างเงี้ยค่ะมันจะถนัดมือเห็นไหมคะนิ้วโป้งของเรามันจะโค้งๆใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจับตรงเนี้ยเราก็กริปได้ถนัดนะคะเห็นรอยที่สตาร์กริปใช่ไหมคะมันก็จะโค้งตามรอยนะคะแล้วก็กริปโค้งแบบนี้คือมันคือเขาสร้างมาเพื่อที่จะให้หวีแบบจับได้กระชับมือนะคะแล้วก็หวีไปตามแบบ
คือมันลื่นไหลได้ดีมากๆนะคะเชฟวีอันนี้แล้วนะคะอันนี้ขอแนะนำมากๆนะคะคือถ้าผมเนี่ยถ้ามันมีอันใหม่มาสำหรับผมหนาจริงๆอ่ะอันนี้สำหรับผมหนาแต่สำหรับผมบางมีอีกอันแบบนี้เลยแต่เป็นสีชมพูของน้องเลียมีเดี๋ยวจะหามาให้ดูนะคะเห็นซี่ตรงกลางไหมคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะมันจะมีซี่สองชั้นใช่ไหมคะอันนี้คือซี่ข้างล่างด้วยครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างบนครึ่งหนึ่งข้างบนเนี่ยเต็มแล้วข้างล่างมีครึ่งหนึ่งถ้าคนแบบสังเกตดีๆนะคะก็จะมีเห็นอันนี้จะชัดหน่อยนะคะอันนี้คือสำหรับผมหนาแต่ว่าถ้าเป็นผมบางก็จะมีเป็นซี่ยาวๆอย่างเดียวนะคะซี่หนาจะไม่ให้มีคือเขาจะมีเทคโนโลยีที่แบบว่าเขาแบบเหมือนทดสอบมาแล้วเนาะแต่ว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าเนี่ยแปรงผมต้องออกมาเชฟแบบนี้เมื่อก่อนถ้าทุกคนเห็นแปรงผมก็จะต้องมีด้ามใช่ไหมคะเป็นหวีแปรงอย่างนี้มีด้ามแล้วก็จับอย่างนี้มันก็ถนัดมืออีกแบบนึงนะคะแต่อันนี้ข้อดีคือแบบมันกดถึงหนังศีรษะได้ดีกว่านะคะมันแล้วก็มันก็ลดการที่ต้องดึงผมได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สตาร์ต้องขอตัวไปก่อนเพราะว่ามันเกินเวลา10นาทีที่สตาร์ตั้งไว้นะคะเดี๋ยวสตาร์จะมาทำอีกคลิปนึงเป็นแปลงอย่างอื่นนะคะเป็นหวีอย่างอื่นมากกว่าเดี๋ยวมาให้ดูนะคะว่ามีหวีแบบไหนบ้างนะคะสำหรับวันนี้หวีนั้นสำคัญชะไหนก็ต้องจบไปก่อนนะคะทุกคนคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สตาร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้สตาร์ด้วยนะคะเวลาสตาร์ลงคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาด นะคะสำหรับวันนี้สตาร์ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ Have a good day นะคะบ๊ายบาย